คลิปนี้เรามาดูวิธีขึ้นต้นงานแบบวงกลมนะคะสำหรับเอาไว้ถักพวกตุ๊กตาหมวกหรือว่าพวกกระเป๋าก้นกลมต่างๆค่ะไหมที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นใหม่ของร้านเลยก็คือคอตตอนนมสีพลยนะคะแล้วก็เข็มโครเชตจะใช้เป็นเบอร์5้ทับศูนย์นะคะหรือว่าขนาด3.0ม mm ิลิเมตรค่ะเริ่มต้นบีจะเอาไหมไว้ในฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็พันรอบนิ้วชี้หนึ่งครั้งจากนั้นก็จับไว้แบบนี้ สอดเข็มใต้เส้นไหมด้านล่างนะคะแล้วมาเกี่ยวเส้นไหมด้านบนเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านตัวของห่วงบนเข็มเอาตัวของห่วงออกจากนิ้วเลยนะคะแล้วเราก็จะถักลงในวงกลมนี้ก็คือแทงเข็มนะคะลงไปแล้วก็ถักลาย X หรือว่าลายที่ต้องการได้เลยนะคะจํานวนก็แล้วแต่แล้วแต่ต้องการเลยอย่างตรงนี้มีจะถักอยู่หครั้งนะคะ ครบแล้วนะคะเราก็จะปิดวงกลมการก็คือดึงตัวของไหมขึ้นแล้วก็เอาเข็มออกนะคะจากนั้นก็แค่ดึงปลายไหมเพื่อปิดวงกลมได้เลยค่ะก็จะได้การเริ่มต้นงานแบบวงกลมมาแล้วนะคะจากนั้นก็ถักแถวต่อไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะถักแบบปิดงานทุกแถวหรือว่าถักแบบก้นหอยนะคะถ้าถักแบบก้นหอยเราก็จะเอาเส้นไหมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะ ก็คือแบบนี้นะคะเอามาขั้นไว้เลยเนาะจากนั้นก็ถักแถวที่สองนะคะด้วยแพทเทิร์นที่ต้องการได้เลยค่ะแบบนี้เนาะ หรือถ้าเป็นการถักแบบเลื่อนห่วงปิดงานทุกแถวเราก็แค่ถักเลื่อนห่วงติดกับตัวหลักแรงนะคะก็แทงเข็มไปใต้เส้นไหมของหลักแรกแบบนี้เกี่ยวไหมผ่านหลักแรกแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มมีจะชอบดึงไหมนะคะเพื่อให้ลดตัวเลื่อนห่วงลงตัวของตะเข็บที่ได้จะได้เล็กลงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ